และในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของนักศึกษารวมถึงผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5ค่ะที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์ส่งสร้างประโยชน์ต่อมหาศาลสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยของเราค่ะศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5ต้องเรียนในหมวดวิชาว่าด้วยบูรพมหากษัตริย์ผู้มีคุณอันประเสริฐทุกรัชกาลเรามีโชคที่มีพระมหากษัตริย์อันเหมาะสมกับความต้องการของประเทศตัวอย่างเช่นรัชกาลที่1ทรงเป็นนักรบรัชกาลที่2เป็นกวีรัชกาลที่3เป็นนักพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเป็นนักศาสนารัชกาลที่4เป็นผู้ที่มีความคิดกว้างขวางมองการไกลแล้วรัชกาลที่5ทรงมีความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญก้าวหน้าหรือที่เรียกกันว่าปฏิรูปเพื่อเอาสิ่งนี้ไปข่มหรือสู้กับต่างประเทศให้ได้ว่าเราไม่ใช่ประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างที่เขาคิดทั้งหมดเนี่ยคือความเหมาะสมที่มาตรงตามยุคตามสมัยการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงเป็นโอรสในรัชกาลที่4ทรงเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติตั้งแต่ทรงพระเยาว์และเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสานสัมพันธไมตรีทำให้ไทยรอดพ้นจากประเทศที่ต้องการรุกรานและทรงปฏิรูปประเทศเริ่มจากการตั้ง12กระทรวงพร้อมกันแบ่งมณฑลการปกครองมีผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิรูปการศึกษาเศรษฐกิจคมนาคมและความเจริญในทุกด้านรัชกาลที่5ท่านเป็นเจ้าแห่งการปฏิรูปท่านเริ่มสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าปฏิรูปครบรูปแบบจริงๆทุกอย่างมีวัตถุประสงค์มีกระบวนการทำอะไรก่อนดีแล้วค่อยทำอะไรหลังแล้วมีพับลิกเข้ามาเกี่ยวมีการรับรู้มีการเข้าใจมีการเข้าใจมีการถึงมีการพัฒนาประการที่ห้าท่านยิ่งใหญ่แต่หลายอย่างท่านยิ่งใหญ่โดยที่เราไปรู้จักสิ่งที่ใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่กว่าไม่ใหญ่มากท่านทำสิ่งที่ใหญ่มากกว่าเรารู้เราบอกว่าหนึ่งประการที่ห้ายิ่งใหญ่เพราะเลิศธาตุเราลืมไปว่าท่านทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเลิศธาตุได้สำไปคือเลิศไพร่ซึ่งไพร่นั้นสำคัญยิ่งกว่าธาตุธาตุนั้นเนี่ยมีบางคนเท่านั้นที่เป็นแต่ไพร่เนี่ยเป็นกันทุกคนแล้วส่งเลิกไพร่ทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงเดือนนาราศักดิ์อดีตนายกสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์บรรยายเรื่องทิราชเจ้าจอมสยามพระมหากษัตริย์ผู้เปิดโลกแห่งการเดินทางบอกเล่าถึงการเสด็จเยือนต่างประเทศของรัชกาลที่5เพื่อเจริญพระราชไมตรีแสวงหาพันธมิตรทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและศึกษาความเจริญนำมาสู่การปฏิรูปประเทศขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาสัจจกุลกรรมการบริหารหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินเล่าเรื่องราวของพระตำหนักดาราพิรมสร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและรักษาพระตำหนักแห่งนี้จึงได้บูรณะพระตำหนักให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้และพระราชกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชชายา